กลับมากันต่อนะคะช่วงนี้อยู่นี่เลยกับขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสียดแน่นเฟ้อต้องขมิ้นชันตาบีจีทำไมต้องขมิ้นชันตาบีจีหนึ่งเป็นขมิ้นคัสสองสกัดเอาเปลือกออกนะคะเมื่อนำไปบดผงแล้วมันจะมีสารสกัดตัวหนึ่งชื่อว่าเกอร์กูมินอยด์ลดอาการอักเสบภายในช่องท้องแล้วก็ลำไส้นะคะเดี๋ยวเดินทางไปฮ่องกงอาทิตย์หน้านั้นเดี๋ยวกันจะหาคนมานั่งแทนอยู่กำลังติดต่ออยู่นะคะจะเอาผู้หญิงหรือกระเทยใครก็ได้มาเหอะกระเทยแล้วกันนะเหมาะกับโอมนะคะนะคะขมิ้นชันตาบีจีวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋านะครับ5กระปุกเหลือแค่ 1,000 เท่านั้นถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0908999996หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนคิวอาร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับมาในช่วงนี้ครับไปดูครับเมาส์แซบเลยพิธีกรดั้งโด่งครับจ่อร่วมงานเมียนักร้องทั้งที่ไม่ชอบขี้หน้ากันนะฮะเล่นเอาแบบว่าขาเพื่อทำงานหนักเลยนะครับโดยเจ๊มอย108โพสต์แบบนี้นะฮะบอกว่าได้ข่าวมาว่าพิธีกรดั้งโด่งหน้าเปลี่ยนทุกซีซั่นรายหนึ่งเนี่ยกำลังจะไปทำรายการแถวช่องฝั่งปากเกร็ดช่องเราปะช่องเราไหมนี่ปากเกร็ดช่องอะไรวะแม่นะฮะเวิร์กพอยต์เหรอเวิร์กพอยต์รังสิตอ๋อเหรออะไรอ่ะเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยอ่ะใช่ช่องนั้นเหรอเอาเขียนกินที่อากาชะก็นี่ไงมันไม่ได้ช่องไม่ใช่ผลิตรายการกะเลี้ยงนะแหมปักเกมีอะไรอะช่องไหนปักเกมีช่องไหนของเรานี่แหละบิ๊กแบร์ใหญ่สุดของเรามาทำช่องเราโชว์อะพิธีกรรายการเดี๋ยวช่องฝั่งปากเกร็ดนะคือนางเนี่ยต้องไปร่วมงานกับเมียช่องเราดังโด่งใครวะดังโด่งก็คือนางต้องไปร่วมงานกับเมียนักร้องโยโย่เนี่ยกูเนี่ยนั่งลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะได้ยินมาว่าอีพิธีกรเคยเชิดเคยไม่ชอบหน้าดินทาอีเมลนักร้องโยโย่นี้ด้วยแล้วก็ต้องไปร่วมงานกันกลัวทีมงานหนักใจพวกนางหลุดยุ่มหัวขึ้นมาทำยังไงล่ะเนี่ยปลอมกว่านี้ก็พิธีกรดังโด่งนั่นแหละหยอกๆนะแม่งานนี้นะครับลูกเพจอ่านแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นว่าจะเป็นใครไอโยโย่เนี่ยนึกถึงแต่อ๋อปากเก็บมีอยู่ช่องนึงไม่รู้ว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยอ๋อนี่จะเขียนมอม้าใช่ไหมไม่นี่ใช่ลืมไปได้ไงวะต้องที่มีหนังเยอะๆอ่ะแม่เรื่องไงบิ๊กแบร์โดนเนี่ยเราพูดถึงเราดีกว่าไม่โดนนะอะไรเราไม่ได้เอ่ยชื่อบางคนก็บอกว่าเนี่ยแหละก็คือแบบว่าเขาคงแยกแยะกันได้มั้งเรื่องงานก็เลยดูว่าใครจะทำพิธีกรคู่นะครับเดาเอานะเพราะว่าคนเขาก็เดากันว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอีมอยมึงเอาดังๆกว่านี้หน่อยได้ไหมมึงเอาแต่คนไม่ดังอ่ะงั้นมึงก็เอาคนเด็กในตึกมึงมาเมาบ้างสิไม่เขาเอาพิธีกรไงมันไม่เมาไม่มีคนมาพิธีกรมันไม่มี FC อีมอยไม่มีมึงเอาเด็กนางเอกอีมอยมึงเชื่อกูเหมือนจับโป๊ะอ่ะเขาเล่นตัวใหญ่มึงเล่นตัวเล็กมีเขาสนใจมึงหรอกมึงเชื่อกูใหญ่จับโป๊ะก็เล่นอันนี้นี่เล่นนี่เล่นเดี๋ยวพอเรื่องมันแดงขึ้นมาไม่เล่นจับโป๊ะก็ไม่เล่นจับโป๊ะเดี๋ยวเขาเล่นจับโป๊ะคนดังเจ๊มอยเล่นเฉพาะคนไม่ดังแค่นั้นจบจะไปว่าเขาทำไมไม่พอใจฟ้องเลยมอยนะแต่มึงมาศาลเองนะแล้วเดี๋ยวกูจะได้เอาคู่กรณีมึงทุกคนมาด้วยใครหลายคนที่มึงเขียนถึงเอาไปเปิดโพสต์ใหม่ดาวิกาดีกว่านะฮะถึงจิ๋มเรื่องตลก69นะฮะถึงจิ๋มใครชื่อจิ๋มก็ตัวละครไงทำไมอ่ะจักรีดราม่าแล้วถูกคนโฟกัสแค่38+ทำไมอ่ะมันชื่อตุ้มนางเอกชื่อตุ้มเขาไม่ได้พูดถึงนางเอกกับพูดอีตัวละครหนึ่งที่ชื่อจิ๋มนะเพื่อนก็นั่นแหละเขาตัวละครชื่อจิ๋มไงกับแฟนตำรวจหนุ่มในซีรีส์เรื่องตลก69เดอะซีรีส์ทำให้ทางด้านของไมฮาเลมเนี่ยที่ผู้เป็นรับบทว่าจิ๋มเนี่ยนะฮะออกมาทวิตข้อความ ว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่นะ ล่าสุดเนี่ยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาในผู้รับบทเป็นตุ้มในซีรีส์นะฮะเรื่องนี้ก็ได้ออกมาทวิตข้อความให้กำลังใจสาวมายบอกว่าเป็นกำลังใจให้มายนะเราจำวันที่มายเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราตอนโดนบูลลี่หนักๆเหมือนกันเลยเลิฟนะคนเก่งงานนี้สาวมายก็ถึงกับรีบมาตอบกับสาวมายบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มายเก่งมากจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยในพาร์ทของนักแสดงพวกเราเต็มที่แล้วหนูภูมิใจในตัวพวกเราสุดๆนะฮะตำรวจทำไมเวอร์ชั่นเก่าหล่อมากทำไมคุณหมิวทำไมเวอร์ชั่นพี่หมิวนี่คือหล่อเลยนะลูกครึ่งคนชื่อจิ๋มเนี่ยเป็นเจ๊สี่บ้านอันนี้บุปผาราตรีแต่ว่าเจ๊สี่ตายไปแล้วจริงๆเรื่องนี้ถ้าจะให้ดังเนี่ยจิ๋มเนี่ยไม่ควรจะเป็นน้องมายเพราะว่าจิ๋มเนี่ยมันเป็นผู้หญิงอายุเยอะ นะคะอันนี้จิ๋มเนี่ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครรู้ไหมเหมาะสมที่สุดกับบทจิ๋มที่จะต้องแบบว่าคอยแบบว่าใครอะคอยแบบว่าสืบคอยแบบว่าสารแนเนี่ยมึงรู้ไหมว่าใครกูให้มึงทายมาชื่อหนึ่งใครอะเฮเลนแล้วบทเป็นจิ๋มอ่ะแน่นอนอีเฮเลนไปเนี่ยคือตรงคาแรคเตอร์เลยแล้วก็จะไปพูดในลิฟต์เป็นแม่ค้าส้มตำด้วยไงขายน้ำปลาตั้งนานเนี่ยมีร้านห้องเนี้ยเปิดอยู่ห้องเดียวขอน้ำปลาหน่อยสิต้องเฮเลนเล่นเป็นจิ๋มนั่นแหละดังแน่นอนไหนผู้เสียงพี่เฮเลนขอยืมน้ำปลาต้มหน่อยสิมีน้ำปลาไหมคะโอ๊ยประเด็นคือไมค์ฮาเลมเนี่ยผู้รับบทจิ๋มเนาะเอาเวอร์ชันนี้นะซึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่ดีพร้อมบทที่ส่งทำให้เธอเนี่ยมีความเซ็กซี่มากซึ่งดราม่าก็คือคนเนี่ยไม่ค่อยชอบดูเธอในฉากทั่วไปก็จะรอดูแต่ฉาก18+ ทำให้เธอหน่อยมากเพราะคนชอบตรงแค่18+ เลยขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ชื่นชมการแสดงของไมค์ว่าเล่นได้ดีมากหลายคนก็บอกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยก็คือเธอก็เล่นได้เต็มที่แหละนะให้กำลังใจกับสาวไมค์เพราะการที่เล่นบทเซ็กซี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนเซ็กซ์ออบเจกต์ของใครเสมอไปแต่จิ๋มเวอร์ชั่นแรกไม่ใช่ผู้หญิงเซ็กซี่นะจิ๋มเวอร์ชั่นแรกไม่ใช่ผู้หญิงเซ็กซี่เลยนะก็นี่เขาทำเวอร์ชันเป็นผู้หญิงแก่เป็นผู้หญิงแก่สูงวัยแต่พอจิ๋มคนนั้นโผล่มาเสร็จปั๊บเนี่ยขโมยซีนหมดจิ๋มเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยขโมยซีนหมดเลยแล้วก็เพื่อนจิ๋มที่อยู่ในห้องที่คอยเมาส์เนี่ยก็แสบๆทางนั้นนะคะแล้วก็ตำรวจก็ไม่หล่อเหมือนเวอร์ชันเก่านะคะก็มันก็เหนื่อยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันอะนะตลก69มันไม่ใช่เวอร์ชั่นสมัยคุณแม่อย่างเงี้ยเต่าอย่างเงี้ยมันคนละแบบคนละรุ่นไปแล้วมันก็ดัดแปลงกันไปมันก็เลยไม่สนุกไงเราชอบเวอร์ชั่นเก่ามากกว่าเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่ามันดูแล้วตัวที่มันเหมือนกับเป็นหนังโฆษณาแต่ละคนที่โผล่ออกมาเนี่ยมันขโมยซีนของมันด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ตุ้มเนี่ยจะมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยก่อนก็เป็นฮาน่าทัศนาวลัยเล่นนะคะแล้วก็ลูกน้องของไอ้แก๊งนักมวยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มาจากโฆษณาหมดมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวอร์ชั่นลลิตาปัญโยภาสเป็นเวอร์ชั่นที่ยังสนุกที่สุดอยู่นะคะค่ะโอเคนะฮะนะคะอ่ะพักเบรกดีกว่าในช่วงนี้เอาฝากไว้ด้วยนะคะจิ๋มไม่ต้องกินนะคะคนที่ไม่มีจิ๋มก็กินได้จะมาจิ๋มไม่จิ๋มกินได้หมดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิ๋มมันเกี่ยวกับท้องมันเกี่ยวกับลำไส้นะคะค่ะนั่นก็คือขมิ้นชันตาบีจีนะคะมีสารเคอร์คูมินอยด์เยอะนะคะลดบรรเทาอาการอักเสบในช่องท้องต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะครับ1กระปุกนะฮะกระปุกละ290 บาทแต่วันนี้เลยซื้อ5กระปุกเหลือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0900899996ครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเกี่ยวโค้ดปุ่มขวาหน้าจอได้เลยจ้าสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ